อยู่ทำไมล่ะผมจะอยู่ทำไมอยู่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นอยู่ไปละหัวใจขมขื่นเงินเดือนไม่ขึ้นไม่รู้จะอยู่ทำไมตั้งแต่เปิดกิจการมีใครช่วยงานเฮียเหมือนผมไหมผมทำมือไม่เคยว่างช่วยเฮียทุกอย่างจนเฮียรวยใหญ่เฮียยิ่งรวยแต่ผมยิ่งจนเฮียมีตังค์ละเฮียนั่งรถยนต์ลูกจ้างคนจนนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่ทำไมละผมจะอยู่ทำไมอยู่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นอยู่ไปละหัวใจขมขื่นเงินเดือนไม่ขึ้นไม่รู้จะอยู่ทำไมเฮียบอกจะให้ตาเอียขืนรอเงินเฮียลูกเมียอดตายเฮียพูดแล้วชอบลืมเลือนพูดจาบิดเบือนเฮียพูดทำไมถามทีไรเฮียก็ยิ้มยิ้มพูดไม่ออกละเฮียบอกเก็ตติมไม่มีน้ำจิ้มควรจะมีน้ำใจอยู่ทำไมละผมจะอยู่ทำไมอยู่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นไปละหัวใจคมขื่นเงินเดือนไม่ขึ้นไม่รู้จะอยู่ทำไมเฮียแอบไปมีเมียน้อยผมเห็นบ่อยๆเคยบอกใครไหมสอถามผมบอกไม่รู้เฮียลองคิดดูผมดีแค่ไหนช่วยปิดบังระวังให้ขึ้นเงินเดือนต่อคอยจับผิดผมสะกิดคอยเตือนอย่ามึงไม่ขึ้นเงินเดือนแล้วผมจะอยู่ทำไมอยู่ทำไมล่ะผมจะอยู่ทำไมอยู่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นอยู่ไปละหัวใจคมขื่นเงินเดือนไม่ขึ้นไม่รู้จะอยู่ทำไมคืนก่อนผมก็เห็นเฮียในห้องน้องเมียเฮียยอมรับไหมเสียงคุยกันดังนุ่งนิ่งได้ยินผู้หญิงบอกไม่ให้ไม่ให้สอจับได้ตายนะเฮียขึ้นเงินเดือนให้รอดตายนะเฮียผมจะไม่บอกเมียละเฮียจงเชื่อใจครับสิ้นปีละเห็นที่ต้องไปเฮียอยู่บ้านราคา10ล้านส่วนผมเช่าบ้านยังไม่มีเงินให้ขอลาก่อนต้องจอดจากลาเดินคอตกละคอโบกมือลาแล้วผมจะย้อนกลับมาถ้าผมไม่มีที่ไปอยู่ทำไมละผมจะอยู่ทำไมอยู่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นอยู่ไปละหัวใจคมขื่นเงินเดือนไม่ขึ้นไม่รู้จะอยู่ทำไม